รุ่นนี้บอกเลยกล้องดีวิดีโอดีถ่าย 4K ได้กล้องหน้าสกินโทนดีครับสเปคดีมากครับรุ่นนี้เล่นเกมเปิดภาพกราฟิกสูงได้เกือบทุกเกมแน่นอนแบตครับได้ชาร์จไว65วัตต์เวลาชาร์จ30กว่านาทีเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บน OnePlus Nord CE2 5Gดีวันนี้ครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกเลยว่าครบจบๆอีก1รุ่นแน่นอนครับเปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อย 14,990 บาทเท่านั้นราคาบอกเลยว่าดีมากๆนี่คือ OnePlus Nord CE2 5G ครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ผมเคยทำคลิปแกะกล่องไปแล้วครับใครอยากจะดูพวกอุปกรณ์ต่างๆอยากจะเห็นของแถมเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวการใช้งานกันว่ารุ่นนี้หลังจากที่ผมได้ใช้งานการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้จุดเด่นบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับอย่างที่เคยบอกไปได้หน้าจอ Full HD AMOLED Refresh จอ 90Hz ชิปเซต MediaTek Dimensity 900สายเกมไม่ควรพลาดมาพร้อมกับชาร์จไว65วัตต์ SuperWook ทีมคันครับรุ่นนี้ดีไซน์บอกเลยว่าฉูดฉาดฉูดฉาดที่สุดตั้งแต่ผมเคยจับมือถือของ OnePlus มาส่วนตัวคิดว่าแอบสวยกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงเขาด้วยนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ความ Amazing ที่ผมชอบที่สุดกันก่อนก็แล้วกันเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันบอกเลยว่ารอบนี้ดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมฉูดฉาดถูกใจผมมากๆสำหรับรุ่นนี้ครับจุดเด่นเลยถ้าเราจะพูดถึงดีไซน์คุณจะได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอเล็กกระทัดรัดดีไซน์พรีเมียมไม่เหมือนใครแน่นอนจับใช้งานมือเดียวสบายๆรุ่นนี้มาพร้อมกับน้ำหนักเบาเพียงแค่175กรัมเท่านั้นมีความหนาตัวเครื่องมาให้ 7.8 มิลลิเมตรดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมครับตามที่คนเห็นเลยมาพร้อมกับฝาหลังที่ฉูดฉาดและหลังจะออกก๊อตซี่ก๊อตซี่สวยงามดูเรียบหรูลงตัวมากฝาหลังที่มาเวลาสะท้อนแสงเนี่ยก็จะออกสีเทาๆเข้มๆออกสีเกรย์ตามชื่อของเขาเลยส่วนข้อสังเกตหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาผมมีให้อยู่2ข้อหลักๆข้อแรกเลยรุ่นนี้จะไม่มีตำแหน่งปุ่มสไลด์ที่เราไม่สามารถที่จะสไลด์เปิดปิดพวกเสียงเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีผ่านๆมาสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ OnePlus เนี่ยก็อาจจะเคยเห็นว่า OnePlus ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นกลางกับรุ่นท็อปของเขาจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มสไลด์ให้เราสามารถที่จะเปิดปิดเสียงได้รุ่นนี้ไม่มีมาให้แอบเสียดายเหมือนกันข้อที่2ครับดีไซน์สวยจริงครับอาจจะต้องแลกกับการที่มันติดรอยนิ้วมือง่ายพอสมควรเราอาจจะต้องมาเช็ดมาถูกันบ่อยๆสักนิดนึงมือมันไปจับนิดเดียวรอยนิ้วมือก็ขึ้นแหละเวลาที่ผมใช้ผมรู้สึกขัดใจเหมือนกันฝาหลังตัวนี้อีกข้อนึงที่ไม่พูดไม่ได้ครับแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นวัสดุแบบขัดเงาสำหรับใครที่ไม่ใส่เคสระวังกันไว้ให้ดีๆเลยนะรุ่นนี้ครับถ้ามันโดนพวกกุญแจโดนพวกคัตเตอร์หรืออะไรมาเกี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นรอยได้เพราะว่าเท่าที่ผมลองใช้งานมาเกิดรอยพอสมควรเหมือนกันจะต้องแจ้งไว้ให้ทราบสักนิดนึงแมทเทียลต่างๆรุ่นนี้ที่เขาให้มาตามสเปคครับหน้าจอมาพร้อมกับกระจกกลาสการ์ดเวอร์ชัน5หน้าจอที่มาในรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดไซส์ตัวเครื่องที่ไม่ได้ใหญ่มาก 6.43 นิ้วภายในหน้าจอเป็นแบบ Full HD AMOLED ได้ Refresh Rate จอ 90Hz ส่วนความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดFull HD Plus การแสดงผลต่างๆรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยครับสำหรับการแสดงผล HDR 10 Plus และ DCI P3 ด้วยรุ่นนี้เรื่องหน้าจอเท่าที่ผมลองใช้งานมาผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ1เลยหน้าจอ AMOLED ที่เขาให้มาสีจอสวยมากสวยจริงๆคะแนนเนี่ยเต็ม10ไม่หักเลย2ทัชติดนิ้วมากครับรุ่นนี้การทัชความตอบสนองเนี่ยเท่าที่ลองเล่นเกมใช้งานต่างๆพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ทัชติดนิ้วพอสมควรโดยรวมทำออกมาได้ดีมากๆติ่งเล็กๆแน่มาจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะครับรุ่นนี้บริเวณหน้าจอเนี่ยเขาจะมีติ่งเล็กๆมาให้ด้วยเป็นตำแหน่งของกล้องติ่งเท่าที่ผมลองใช้งานนะลองดูคอนเทนต์ต่างๆเล่นเกมไม่ได้มีผลอะไรมากกับการใช้งานนะอันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมคิดว่าติ่งให้มาเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าใหญ่กว่านี้มันจะดูน่าเกลียดส่วนขอบจอรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างบางนะรุ่นนี้ขอบจอถือว่าบางพอสมควรเลยอีกหนึ่งจุดเด่นครับในรุ่นนี้ที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนในราคาประมาณ10,000 กลางๆเพื่อนๆจะได้สมาร์ทโฟนที่มีการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอมาให้ด้วยครับซึ่งเท่าที่ผมลองทดสอบก็ต้องบอกเลยว่าทัชได้รวดเร็วว่องไวมากๆ
แต่อาจจะติดแค่ตรงบริเวณการสแกนนิ้วมืออาจจะดูต่ำๆไปสักนิดนึงแต่โดยรวมเท่าที่ลองใช้ลองล็อก10ครั้งก็กดล็อกให้10ครั้งก็ถือว่ารวดเร็วว่องไวพอสมควรในรุ่นนี้นะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนอกจากที่เพื่อนๆจะได้การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถที่จะกดล็อกด้วยใบหน้าได้ด้วยรุ่นนี้มีอย่างนึงที่ผมแอบเสียดายมากๆเสียดายแห้งรุ่นนี้เนี่ยเรื่องของลำโพงเขาจะมาพร้อมกับลำโพงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นน่าใส่ลำโพงคู่มาให้เท่าที่ผมลองใช้งานมาดูคอนเทนต์ต่างๆเล่นเกมลำโพงรุ่นนี้ผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆกันแล้วกันเสียงดังพอสมควรแต่ว่ามิติเสียงอาจจะยังไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่เวลาที่เอาไปดู Netflix เวลาที่เอาไปเล่นเกมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยฟินสักเท่าไหร่ถ้าได้ลำโพงคู่สเตอริโอมาในรุ่นนี้ผมว่าน่าตอบโจทย์กว่านี้ซึ่งผมคิดว่าในเล่นราคานี้ประมาณหมื่นกลางๆเนี่ยน่าจะได้ลำโพงคู่มาด้วยมันจะได้ดู make sense กว่านี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับสเปคครับรุ่นนี้ครับแน่นอนสเปคที่ได้มาถือว่าน่าสนใจพอสมควรได้ชิปเซต MediaTek Dimensity 900มีแรมมาให้8 GB มี ROM มาให้128 GB สามารถที่จะเพิ่ม Memory Card ได้รุ่นนี้การใช้งานมาพร้อมกับสล็อตใส่ซิมมาให้ทั้งหมด3สล็อตเพื่อนๆสามารถใช้งาน 5G ได้2ซิมแล้วก็สามารถเพิ่ม Memory Card ได้มาพร้อมกับแรมเป็นแบบ DDR4 หน่วยความจำเป็นแบบ UFX2.2 เท่าที่ผมลองใช้งานเท่าที่ลองสลับแอปนู่นนี่นั่นนะครับเปิดพวกรูปพงรูปภาพดูเนี่ยการอ่านเขียนที่ให้มาในรุ่นนี้ก็ถือว่ารวดเร็วว่องไวเลยแล้วก็ผลคะแนนการอ่านเขียนเท่าที่ได้ลองทดสอบ900กว่าคะแนนด้วยก็ถือว่าเรื่องของการอ่านเขียนให้มาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆสำหรับมือถือรุ่นนี้ลองทัดๆดูลองสลับรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วว่องไวการโหลดรูปนะฮะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆกับในราคานี้รุ่นนี้การใช้งานเพื่อนๆจะได้ Wi-Fi 6ด้วยครับมาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.2 ถือว่าแหลมเลยนะกับสมาร์ทโฟนในเลนราคานี้คุ้มค่ามากๆเท่าที่ผมลองนะ Wi-Fi 6ผมลองจะได้อยู่ราวๆประมาณ400กว่าเมกประมาณนี้สำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดถ้าเน็ตเพื่อนๆแรงกว่าผมเนี่ยก็จะได้ความแรงที่เยอะกว่านี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วแหละกับสิ่งที่ให้มาเป็นมือถือในราคาประมาณหมื่นกลางๆที่ได้ Wi-Fi 6ฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่ามันคุ้มขนาดไหนแบตรุ่นนี้ที่ให้มาตามสเปคเลยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความจุแบต 4,500 มิลลิแอมป์แบตถ้าเราดูจากสเปคด้วยความจุ 4,500 มิลลิแอมป์อาจจะดูน้อยไปนิดนึงแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมาในรุ่นนี้เนี่ยเรื่องแบตไว้ใจได้แน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 900จุดเด่นของเขาเลยจะเป็นชิปเซตที่จัดการพลังงานได้ดีเปิดใช้งานเล่นเกมเปิดหน้าจอแบบสกรีนออลไทม์ดูคอนเทนต์ต่างๆก็ถือว่าอึดพอสมควรเรื่องแบตไม่อยากให้ดูความจุอยากให้ดูการใช้งานจริงๆว่ามันอึดขนาดไหนเท่าที่ผมลองใช้งานมาเรื่องแบตรุ่นนี้อึดพอตัวเชื่อว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานด้านนอกเอาไปทำงานรุ่นนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาการใช้งานเพื่อนๆแน่นอนแบตไม่ลดหวบจนทำให้รู้สึกขัดใจหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาส่วนการชาร์จรุ่นนี้แน่นอนครับตามสเปคมาพร้อมกับ Super Wook 65วัตต์รุ่นนี้เนี่ยการชาร์จบอกเลยว่าชาร์จไวจัดๆครับทุกคนผมลองชาร์จตั้งแต่ 0% จนถึง 50% ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นไวมากส่วนการชาร์จตั้งแต่ 0% จนถึง 100 ใช้เวลาชาร์จอยู่34นาทีประมาณนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในราคาหมื่นกลางๆที่ชาร์จแบตได้ไวมากและคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆการเล่นเกมรุ่นนี้เท่าที่ผมลองแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 900ชื่อว่าเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่แม็กMediaTek Dimensity 900มันเทียบกับ Snapdragon ตัวไหนได้บ้างเท่าที่ผมลองสำหรับผลคะแนนอยู่ราวๆประมาณ 400,000 กว่าคะแนนเนี่ยถ้าจะเทียบกับ Snapdragon น่าจะอยู่ราวๆประมาณ Snapdragon 865หรือประมาณ870ประมาณนี้เท่าที่ผมลองเล่นเกมนะผมเล่นเกมอยู่ราวๆประมาณ3เกมผมเล่น Genshin Impact ROV PUBG
รุ่นนี้สำหรับสายเกมตอบโจทย์คุณแน่นอน ROV เปิด60เฟรมได้เฟรมเรทนิ่งมากๆแต่แอบเสียดายอย่างหนึ่งการปรับภาพกราฟิกอาจจะเปิดภาพกราฟิกระดับสูงไม่ได้แต่เท่าที่เล่นสำหรับเกม ROV เฟรมเรทจะอยู่ราวๆประมาณ 59-60 ประมาณนี้ PUBG ครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นรุ่นนี้ปรับภาพกราฟิกต่ำสุดเปิดเฟรมเรท60เฟรมได้สามารถเปิดภาพกราฟิกได้ระดับ HDR เปิดเฟรมเรทได้ระดับ Ultra PUBG เท่าที่ลองเล่นถือว่าลื่นลืดสมูททัดรวดเร็วว่องไวแล้วก็การสับสโคดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเท่าที่ลองก็ถือว่าสอบผ่านเลยจึงชินอิมแพคครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองเปิดภาพกราฟิกเป็นระดับกลางเปิด60เฟรมก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นไม่มีปัญหาแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยผมแอบเสียดายอย่างนึงถ้าเพื่อนๆอัดหน้าจอถ้าเป็นเกม Genshin Impact เป็นเกม ROVเพื่อนๆอัดหน้าจอเป็นแบบ 2K ที่เขาให้มาเฟรมเรทอาจจะตกสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่เอาไว้แคสเกมแล้วก็ดูรุ่นนี้อยู่แนะนำอัดหน้าจอเป็น Full HD ก็พอแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมรับประกันเลยว่าลื่นๆแน่นอนส่วนความร้อนครับเท่าที่ผมลองทดสอบเครื่องนี้เนี่ยจะร้อนเฉพาะเกม Genshin Impact สูงสุดจะอยู่ราวๆประมาณ40กว่าองศาประมาณ44-45องศาประมาณนี้สำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะลืมนะทุกคนในรุ่นนี้การใช้งานต่างๆแน่นอนมาพร้อมกับ Android version 11ได้ Oxygen OS version 11 version Android ในอนาคต OnePlus เขาก็เคลมไว้ว่าสามารถที่จะอัปเดตเป็น Android 12ได้ท่านเพื่อนซื้อไปรอการอัปเดต Android version 12ได้เลยการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้การแบ่งหน้าจอในรุ่นนี้สามารถทำได้การใช้งานต่างๆในรุ่นนี้มี NFC มาให้ด้วยการอัดวิดีโอรุ่นนี้ก็จะรองรับการอัดวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 2K ส่วนเฟรมเรทสามารถอัดเป็น60เฟรมได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะปรับเป็น 1920x1080 ก็พอภาพมันจะสมูทกว่าที่เราอัดเป็น 2K แล้วก็เฟรมเรทภายในเกมจะไม่ตกด้วยถ้าอัด 2K เฟรมเรทตกมีเกมโปรมาให้นะครับช่วยบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆมีเซนโหมดมาให้นะฮะมีดาร์กโหมดมาให้แล้วก็เรื่องของหน้าจอรุ่นนี้หน้าจอมี Eye Comfort มาให้ด้วยมีการตัดแสงสีฟ้ามาให้หน้าจอสามารถมาปรับตั้งค่าได้ตัวหนังสือปรับให้ใหญ่ๆได้ใครจะได้ตัวหนังสือใหญ่สามารถเข้ามาปรับได้เลยส่วนเฟรมเรทจอรุ่นนี้เฟรมเรทจอเพื่อนๆจะสามารถปรับเป็น60เฟรมกับ90เฟรมได้จะไม่สามารถเลือกเป็นอัตโนมัติได้สำหรับการใช้งานหลักๆประมาณนี้นะรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องการใช้งานจริงๆนะสิ่งที่ผมแอบเสียดายเลยผมเสียดายเรื่องการแบ่งหน้าจอที่มันไม่สามารถเปิดเป็นหน้าต่างลอยได้เท่าที่ลองเหมือนกับมันไม่รองรับนะเท่าที่ผมลองแอปโค้ดรุ่นนี้สามารถที่จะโค้ด Facebook ได้หลักๆก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้งานส่วนการรับชม Netflix รุ่นนี้ที่ให้มารองรับการแสดงผลแบบ Full HD แต่ว่าจะไม่รองรับการแสดงผลแบบ HDR10แอบจะได้เหมือนกันแต่เท่าที่ลองเปิดการ์ตูนดูนะครับลองเปิดดาบพิฆาตอสูรดูสีสันในรุ่นนี้จัดว่าโอเคเลยจุดเด่นของหน้าจออัมเบเลดคือเพื่อนๆจะได้หน้าจอที่สีสดแสดงสีดำได้มืดสนิทเท่าที่ดู Netflixรับประกันเลยว่าถูกใจเพื่อนแน่นอนส่วน YouTube รุ่นนี้เท่าที่ผมดูรุ่นนี้เนี่ย YouTube จะรองรับการแสดงผลสูงสุดอยู่ที่ 4K HDR10 ด้วยถือว่าโอเคเลยนะการรับชม YouTube สีสันโดยรวมถือว่าให้มาดีเลยเรื่องของการใช้งานต่างๆเท่าที่ผมลองใช้งานนะครับลองเลื่อนฟีด Facebook ลองเลื่อน TikTok เลื่อนดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ลองในรุ่นนี้ Oxygen OS ต้องยอมรับไปว่า Fast and Smooth มากๆลื่นไหลติดนิ้วมากๆใครที่หาสมาร์ทโฟนเน้นเป็นแบบ Android เพียวๆอยากจะได้ความลื่นไหลทัชติดนิ้วสมูทเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนในราคาหมื่นกลางๆส่วนกล้องครับรุ่นนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับแน่นอนตามสเปคครับมาพร้อมกับกล้องหลัง64ล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้8ล้านมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านเท่าที่ผมลองใช้งานมารุ่นนี้กล้องคือดีกล้องดีมากๆกล้องดีสุดๆลองเอาไปถ่ายพอร์ตเทรตสกินโทนคนสวยมากๆเบอร์หลังได้ดีมากๆครับไวบาลานซ์ไดนามิกเรนจ์ความคมชัดรุ่นนี้กล้องพูดเลยว่าทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยดีกว่าOnePlus Nord CE รุ่นก่อนเยอะเลยกล้องสามารถที่จะถ่ายเป็นเลนส์มุมกว้างได้ครับสามารถถ่ายมาโครได้ต่อให้ไม่มีเลนส์มาโครมาให้เพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายมาโครได้การถ่ายมาโครรองรับการถ่ายระยะ
4เซนติเมตรมีฟิลตรงฟิลเตอร์มาให้ปรับนู่นนี่นั่นเยอะแยะพอสมควรหมดโปรไทม์แลปวิดีโอสโลโมชันวิดีโอรุ่นนี้มีมาให้หมดเลยความละเอียดสูงพิเศษมีมาให้หมดเลยมีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะฮะตามที่ผมขึ้นมาให้เลยผมเป็นคนที่อธิบายเรื่องกล้องไม่ค่อยเก่งแต่เป็นว่ารุ่นนี้กล้องสวยสวยกว่ารุ่นก่อนแน่นอนแล้วก็ในราคาเนี้ยคุ้มกล้องดีมากๆการถ่ายพอร์เทรตก็จะมีพวกโปเก้แฟร์พอร์เทรตมาให้เราด้วยเพื่อนๆเอาไปถ่ายตอนกลางคืนการเบอร์ก็จะเป็นแบบไฟดวงๆอยู่ตรงฟิลเตอร์หลักๆมีมาให้เยอะแยะมากมายแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยครับตัวนี้ผมชอบมากๆต้องยอมรับเลยวิดีโอคืองานดีมากครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองวิดีโอถ่าย 4K ได้ถ่าย 1080 แบบ 60 เฟรมได้วิดีโอมีกันสั่นมาให้มีอัลตร้าสเตดี้มาให้ผมลองถือแล้วก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์พี่โอ้โหรุ่นนี้กิมบอลกันสั่นดีมากๆครับทุกคนต้องขอชมเลยถ้าเพื่อนๆเอาไปถ่ายความละเอียดเป็น 1080 นะเหมือนกับมือถือติดไม้กันสั่นดีๆภาพวิดีโอคือดีมากครับแต่ถ้าวิดีโอเนี่ยถ้าเราถ่ายเป็น 4K นะผมไม่ค่อยแนะนำวิดีโอ 4K ภาพมันจะสั่นๆไปนิดนึงการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายพวกเลนส์มุมกว้างได้การถ่ายวิดีโอเนี่ยทำออกมาได้ดีพอสมควรนะสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยรุ่นนี้แล้วก็การถ่ายวิดีโอฟิลตรงฟิลเตอร์มีไว้ให้เราถ่ายแบบเยอะแยะมากมายเลยการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้โดยรวมถือว่าจัมโบ้โจ๊ะทึมๆแล้วก็กล้องหน้ารุ่นนี้ที่ให้มาความละเอียด16ล้านเท่าที่ผมลองสกินโทนดีเวอร์ดีแบบเวอร์ๆเลยกล้องเปิดภาพน้องนางแบบที่เขาเซลฟี่ให้ดูไม่รู้ว่ากล้องสวยหรือว่าน้องนางแบบสวยทุกคนดูสกินโทนดีมากครับปากในอมชมพูแป้นๆเลยสกินโทนคือสุดจัดรุ่นนี้มุมกว้างมากๆนะครับกล้องหน้าดีครับรุ่นนี้กล้องหน้าคือดีเลยเล่นราคาประมาณหมื่นกลางๆรุ่นนี้กล้องหน้าสอบผ่านเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยนะฮะก็ยังมีพวกโปรแกรมแฟร์พอร์เทรตให้เราด้วยนะกล้องหน้าสามารถที่จะปรับพวกโหมดวิวตรงบิวตี้ได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะฮะลองให้ดูนะครับเนี่ยมีปรับพวกวิวตรงบิวตี้ปรับนู่นนั่นได้แบบเยอะมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับมีการปรับพวกค่า F ต่างๆได้ด้วยเตอร์ก็มีมาให้เราเล่นเยอะมากสำหรับรุ่นนี้เอาเป็นว่าเรื่องกล้องรุ่นนี้ไว้ใจได้สำหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังในราคาหมื่นกลางๆรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่หาสมาร์ทโฟนเล่นราคาประมาณหมื่นกลางๆแล้วก็อยากจะได้เรื่องกล้องสายวีล็อกตอบโจทย์แน่นอนสำหรับวันพัดหนอด DE2 5G รุ่นนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้กับการรีวิววันพัดหนอด CE2 5G ที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้รุ่นนี้บอกเลยกล้องดีวิดีโอดีถ่าย 4K ได้กล้องหน้าสกินโทนดีครับสเปคดีมากครับรุ่นนี้เล่นเกมเปิดภาพกราฟิกสูงได้เกือบทุกเกมแน่นอนแบตครับชาร์จไวมากได้ชาร์จไว65วัตต์เวลาชาร์จ30กว่านาทีเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บนวันพัดหนอด CE2 5G ในราคาเปิดตัว 14,990 บาทถือว่าคุ้มมากๆเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแน่นอนทีมทันครับดีไซน์สวยฝาหลังฉูดฉาด Very good มากๆ Amazing Thailand บอกไว้เลยณจุดนี้ไม่มีใครเทียบเคียงเขาได้แน่นอนกับในราคาหมื่นกลางๆแบบนี้รุ่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ลดกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นถ้าเป็นเพื่อนพ่วงกับโปรโมชั่น 5G ที่ดีที่สุดจากAS เนี่ย AS Hot Deal 5G Max Speed Exclusive ลดไปเลยทันทีครับจากปกติ 14,990 บาทเหลือเป็นแค่ 7,990 บาทเท่านั้นพร้อมกับของแถมมูลค่า 10,000 กว่าบาทท่านเพื่อนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่22เมษายนเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยทันทีประกันหน้าจอแตก1ครั้งภายใน1ปีใช้งานกันไปเลยครับจอแตกเปลี่ยนให้ทันทีเลยส่วนการพรีออเดอร์นะครับระยะเวลาไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้กันแล้วกันเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ดีอีก1รุ่นในราคาหมื่นกลางๆใครที่เป็นแฟนวันพัดอยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ Fast and Smooth รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนยังไงก็ขอฝากไว้ละกันเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับถ้าชอบไงฝากกดไลค์ใช่ยังไงฝากกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech Hangout ของเราก่อนใครนั่นเองครับร้านที่ผมมีพวกแกดเจ็ตดีๆมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านเพื่อนกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้เพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครเวลาที่ผมลงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเพราะว่าจะขึ้นแสนซับแล้วแล้วก็ฝากไว้ด้วยกันนะจ๊ะคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันบ๊ายบายครับจุ๊บๆ